สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะมาโมแต่ดูว่าไอแต่ตัวรุ่นใหญ่เนี่ยตัวนี้มันน่าจะเป็นรุ่นใหญ่นะครับไอตัวนี้มอเตอร์ใหญ่มันก็น่าจะเป็นรุ่นใหญ่เช่นเดียวกันเพราะว่าไอตัวเนี้ยตัวเล็กตัวนี้มันเป็นตัวเล็กกับผมลองเอาไอตัวกระบอกสูบไอตัวเสื้อสูบเนี่ยนะลองเอามาใส่ตัวเล็กนะฮะมันหลวมใส่แล้วลูกสูบมันหลวมเห็นไหมฮะลูกสูบมันหลวมอันนี้คือเสื้อสูบของตัวใหญ่ตัวนี้อันนี้คือเสื้อสูบของตัวเล็กนะฮะของตัวเล็กมันพอดีของมันไม่หลวมทีนี้เรื่องนะครับไอตัวที่มันติดอยู่ในรถผมเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่เหมือนกัน กระบอกสูบมันก็น่าจะเป็นตัวใหญ่นะฮะแต่ทีนี้ไอ้ตัวทางออกของลมเนี่ยคือตัวเนี้ยตัวทางออกของลมเนี่ยนะครับเวลาใส่สายยางเนี่ยมันใส่ยากมากเลยผมกําลังจะหาวิธีแก้มันอยู่ก็แก้ไม่ได้ใส่สายลมใส่ยากมากนะครับแล้วเวลาเราปั่นลมนานๆน่ะมันร้อนนะฮะเวลามันร้อนปุ๊บเนี่ยสายลมมักจะแตกอยู่ประมาณเนี้ยสายลมแตกอยู่เรื่อยเลยผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะจะลองเปลี่ยนเอาเสื้อสูบตัวนี้ออกเพราะว่าจะเอาเสื้อสูบของตัวใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไอ้ตัวนี้ผมดัดแปลงมาแล้วนะฮะก็คือใช้เป็นใช้ตัวนี้ก็คือให้มันเป็นทางที่เสียบสายลมง่ายขึ้นมันจะได้ลมมันผ่านมาทางนี้มันก็จะช่วยระบายความร้อนได้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงเสื้อสูบตัวนี้มันจะเป็นเสื้อสูบที่มีครีบหลายครีบมันก็น่าจะเหมาะกับการระบายความร้อนได้เร็วลองเอามาใช้ด้วยกันดูได้นะดูที่ว่ามันจะใช้ได้ไหมเพราะว่าจริงๆมันก็น่าจะเป็นแค่เสื้อสูบมันเป็นเหลี่ยมไอ้ตัวนี้มันเป็นเสื้อสูบตัววงกลมแต่ว่าผมว่าถ้าไซส์ช่วงนี้ของมันได้เนี่ยนะฮะช่วงกระบอกสูบมันลงไปได้เนี่ยนะครับมันก็น่าจะใช้ด้วยกันได้เดี๋ยวผมจะลองถอดดูเนาะจะลองสับเปลี่ยนกันเพราะมอเตอร์มันใหญ่เหมือนกันเนี่ยมันน่าจะใช้ด้วยกันได้เพียงแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าไอ้ตัวรุ่นใหม่มันจะเป็นครีบแบบนี้นะตัวรุ่นเก่ามันจะเป็นแบบออกแนวกลมๆ มันจะมี2รุ่นเนาะแต่ถ้าเบ้าใช้ด้วยกันได้ก็คงจะดีเดี๋ยวเราจะมาลองถอดดูกันเนาะถอดดูที่ว่ามันจะใช้ได้ไหมก่อนอื่นก็ถอดสายยางมันออกก่อนจะมีสายยางเนื้อที่จะแคบนิดนึงอีลุงตุงนังไปหมดเลยสายตัวดูดอากาศนะครับท่อดูดอากาศก็ควรที่จะต้องหากองเล็กๆเอาไปใส่มันด้วยนะฮะก็เป็นกองน้ำมันกองอากาศกองน้ำมันธรรมดานี่แหละครับก็เป็นกองธรรมดาเดี๋ยวเราจะลองถอดดูนะว่าไอ้ตัวกระบอกสูบมันจะเท่ากันหรือเปล่าผมคิดว่ามันน่าจะเท่ากันนะเพราะมอเตอร์มันรุ่นเท่ากันถอดน็อตประมาณแค่4ตัวเองอุปกรณ์ก็คุณจงแจอะไรก็เราก็หาซื้อไว้บ้างนะครับนะคนที่ชอบเล่นรถชอบแต่งเติมโน่นนี่นั่นอะไรก็ตามเรื่องตำราวนะครับก็หากุญแจติดบ้างติดรถไว้บ้างนะจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะผมจะส่องให้ดูตรงนี้แล้วถอดน็อตมัน4ตัวออกก่อนแข่งหน้าดูไม่ถนัดเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปแป๊บนึงนะผมถ่ายให้ใหม่นะครับแป๊บนึงนะเรามาต่อกันครับผมถอดน็อตออกเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือผมอยากจะลองดูนะว่าตัวปั๊มลมระหว่างไอ้ตัวที่มันเป็นกระบอกคลี่สี่เหลี่ยมแบบนี้กับไอ้กระบอกกลมแบบนี้มันจะใช้ด้วยกันได้ไหมทั้งที่มันเป็นมอเตอร์ใหญ่เหมือนกันนะฮะคิดว่าตัวมันน่าจะเท่ากันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เล็กไอ้ตัวนี้ใหญ่เนี่ยนะฮะตัวใหญ่มันก็น่าจะเท่ากับไอ้ตัวนี้น่าจะไซส์เดียวกันนะครับตัวใหญ่น่าจะไซส์เดียวกันแต่ไอ้ตัวนี้ตัวเล็กเนี่ยกระบอกมันเลยเล็กกว่าใช้ด้วยกันไม่ได้เห็นไหมมันเข้าไม่รอด
กระบอกมันใหญ่กว่าปั๊มตัวเล็กนะฮะกระบอกข้างในก็เล็กเช่นเดียวกันมาเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันดูว่าตัวกระบอกใหญ่เนี่ยมันจะใช้ด้วยกันได้ไหมนะเราลองมาถอดดูเนาะผมจะลองถอดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าลองดูดิว่าเอ๊ะมันจะใช้ได้กันได้ไหมถ้ามันเป็นรุ่นใหญ่เหมือนกันเนี่ยถอดออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะด้านในของมันถ้าเกิดเราไม่เอากระบอกมันออกได้ไหมเราเอาเฉพาะฝาออกได้ไหมจะได้ไหมยังไม่อยากจะตอกกระบอกมันออกเนาะเราก็ลองดูก่อนก็ได้เนาะว่าขาตรงนี้มันเท่ากันไหมขาใส่ไปดูขาใส่ด้วยกันได้เอาละได้เรื่องแล้วถอดออกเลยเพื่อจะได้ล้างถูมันหน่อยด้วยเอาน้ำมันไปชะโลมมันนิดนึงถอดก็ง่ายๆครับดึงออกไม่น่าจะยากเกินโยกๆมันนิดๆไม่ถนัดโยกมา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 ไม่ออกเลยฮะออกยากเลยฮะมันไม่ถนัดเรื่องๆออกมาเรียบร้อยครับข้างในมันก็จะเป็นพวกผ้าเหมือนผ้าหนังมันก็จะสะอาดเงากิ๊กเลยนะทางที่ดีเดี๋ยวเราเอาน้ำมันชโลมเข้าไปได้นะครับใช้น้ำมันจักชโลมเข้าไปนิดนึงเราลองดูกับตัวนี้ก็ได้นะครับว่ามันจะใช้ด้วยกันได้ไหมเพราะเราเอาเสื้อของตัวนี้เข้าไปโอ้ไม่เจ้าใช้ไม่ได้กระบอกตัวนี้มันใหญ่กว่าปั๊มตัวนี้กับปั๊มตัวนี้เท่ากันเป็นกระบอกเล็กเท่ากันโอ้รุ่นกลมมันเล็กนะครับรุ่นกลมนี่รุ่นเดียวกับตัวเล็กเลยนะครับไอ้ตัวนี้รุ่นใหญ่กว่านะฮะกระบอกใหญ่กว่าใช้ด้วยกันไม่ได้แย่เลยถ้าใช้ด้วยกันไม่ได้เราจะเปลี่ยนเฉพาะฝาอย่างเดียวได้ไหมเปลี่ยนเฉพาะฝาก็ไม่ได้อีกฝามันคนละอย่างกันมันก็ปิดลมไม่อยู่อีกถ้าฝามันคนละอย่างก็ปิดลมไม่อยู่เนาะโอ้แย่เลยแล้วเราจะแปลงยังไงได้ทีนี้เชื้อสูบใช้ด้วยกันไม่ได้เพราะมันเป็นกระบอกเล็กนะครับมอเตอร์ใหญ่จริงแต่ว่ามันเป็นรุ่นไซส์เล็กเป็นรุ่นกระบอกเล็กแย่เลยอ่ะถ้าเราจะเปลี่ยนเอาเฉพาะเสื้อสูบเอาไปใส่อย่างเดียวได้ไหมเอาตัวฝามันอย่างเดียวเพื่อเราต้องการไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกันไหมอ่ะแย่เลยถ้าใช้กระบอกสูบเดิมและใช้ฝางั้นเดี๋ยวเราลองถอดตัวนี้ออกดูก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะถอดแล้วลองวัดให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเนาะว่าถ้ามันถอดมาแล้วเนี่ยจะใส่ด้วยกันได้ไหมอ้าวเดี๋ยวงงสับสนอะเต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวผมถอดนิดนึงนะตกลงเราถอดออกมาแล้วถอดออกมาจากตัวกระบอกสูบตัวนี้แล้วแต่ว่าถอดมาทีเดียวลูกยางขาดเลยงานเข้าเลยทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเอาฝาตรงนี้เทียบดูนะว่าฝามันเท่ากันไหมนะฮะเราใช้ลูกยางของตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับเอาลูกยางตัวนี้ออกมาเทียบเลยถ้าลูกยางมันเท่ากันมันก็น่าจะใช้ได้นะด้านในมันพวกด้านในมันน่าจะเท่ากันไม่น่าจะใหญ่กว่ากันสักเท่าไหร่ลองถอดออกมาดูเนาะลูกยางขาดเลยแต่ลูกยางนี้น่าจะหาซื้อได้
ถ้าลูกยางในใช้ด้วยกันได้ก็โอเคเลยนะเราจะได้เปลี่ยนเพราะว่าเนื่องๆคือไอ้ตัวนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆดูนี่แหละครับทางลมออกของไอ้ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือทางรูลมออกอันนี้ทางดูดเข้าไอ้ตัวนี้ทางดูดเข้าไอ้ตัวนี้ทางลมออกแต่ว่าตัวนี้ผมไปแปลงมาแล้วนะฮะหน้าตามันเลยเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีสายเสียบลมให้เราใส่ง่ายๆนะมันก็จะช่วยระบายความร้อนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองสับกันดูนะลองเอาโอลิงใส่ดูก่อนลองดูดิใช้ด้วยกันได้ไหมถ้าใช้ด้วยกันได้ก็สวยเลยจะใหญ่กว่านิดนิดใหญ่กว่านิดหน่อยใหญ่กว่ากันนิดหน่อยไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันพอดีตัวนี้มันไม่ใหญ่พอดีเลยเนี่ยตัวนี้มันพอดีทำยังไงดีเนาะกระบอกก็ใหญ่กว่าไอ้หน้าแผ่นตัวนี้ก็ใหญ่กว่าก็ปิดลมไม่อยู่ใหญ่กว่านิดหน่อยเซ็งเลยเนี่ยผมลองใส่ดูแล้วพอลองใส่ดูปุ๊บเนี่ยมันลูกยางมันจะพอดีมากแต่ว่ามันฝืนไปนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอามอเตอร์ใส่ดูว่ามันตัวเสื้อมันก็น่าจะใช้ได้มันแทบจะแบบไม่ต่างกันแต่ว่าแต่ก็อยากลองดูนะเพราะว่าถ้ามันจะใส่ด้วยกันได้ไหมยังไม่รู้เลยคือโอลิงมันหลวมไปนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองใส่ดูแล้วกันเพราะว่าถ้ามันใส่ได้ก็ดีถือว่าโชคดีของเราไปเดี๋ยวก่อนอื่นก็ทำความสะอาดลูกสูบมันนิดนึงนะลูกสูบมันแหละสกปรกหยอดน้ำมันเข้าไปนิดนึงได้ไหมใช้น้ำมันหยอดเข้าไปนิดนึงก็ได้นะครับน้ำมันก็ใช้เป็นน้ำมันจักน้ำมันตัวนี้แหละก็หยอดเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันมีความหล่อลื่นอุ้ยหกเลยแบบของหยดตามกระบอกสูบมันได้นะครับเป็นน้ำมันจักช่วยในการหล่อลื่นได้หยดกระบอกมานิดนึงมันจะได้หล่อลื่นแป๊บนึงนะไม่สะดวกเลย หยอดตรงนี้เลยดีกว่าเอาน้ำมันจับหยอดอันนี้นิดเนาะจะได้มีความหล่อลื่นได้แล้วเราก็ใส่กระบอกสูบเข้าไปที่เดิมนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาฝาปิดดูว่าถ้าใช้ฝาปิดของตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ได้ไหมก็คล้ายกระบอกสูบมอเตอร์ไซค์เลยนะโอเคใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาฝาตัวนี้ใส่เข้าไปดูนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามารอชมนะครับเดี๋ยวผมจะขอประกอบก่อนนะถ้าประกอบแล้วเดี๋ยวจะลองอัดคลิปให้ดูอีกอันนึงนะฮะลองใส่เข้าไปดูเนาะถ้ามันใช้ด้วยกันได้นี่แจ่มเลยเราจะได้ตัวนี้ใหม่ด้วยนะครับเพื่อใส่สายยางง่ายขึ้นนะครับโอเคนะฮะขอบคุณครับ